้ำที่ดังตลอดเวลาของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรพระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนห้วยสมงตำบลแก่งนิสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนแห่งนี้เปรียบดังพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันหมดสิ้นเพื่อนำสายน้ำเหล่านี้ไปสู่ภาคการเกษตรสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวปราจีนบุรีชาวจังหวัดสระแก้วนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนี่คือสายน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2521เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำต้นทุนในการเพาะปลูกและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีรวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงสำหรับการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาในการรักษาความสมดุลของสายน้ำได้มีโครงการชลประทานปราจีนบุรีเป็นหน่วยดำเนินการประสานงานบูรณาการแผนงานด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนการป้องกันภัยการเกิดจากน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรีซึ่งการรักษาระบบนิเวศในลำน้ำเป็นส่วนสำคัญด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแม่น้ำปราจีนบุรีโดยการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำเน่าเสียละลายเจือจางลงและสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายแม่น้ำไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรีเนื่องจากว่าเป็นแหล่งน้ำต้นทุนด้านบนที่เหนือน้ำที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่แหล่งเก็บกักที่มีความจุถึงประมาณ295ล้านครับโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงร.9นะครับในหลวงร.10ที่ช่วยทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับประเด็นก็คือว่าน้ำส่วนนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการภาคการทั้งเกษตรภาคประชาชนนะฮะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและที่สำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศในลำน้ำเพื่อให้รักษาสืบสานต่อยอดนะฮะให้สามารถบริหารจัดการได้ต่อไปครับดังนั้นขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมการเปิดประตูระบายน้ำควบคุมปริมาณการระบายน้ำตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปรับลดหรือชะลอการระบายน้ำจึงมีส่วนสำคัญกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีตั้งแต่มีเขื่อนมาเนี่ยรู้สึกว่าคือชาวบ้านมีความอบอุ่นมากคือว่าปูปลาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมการทำมาหากินมันดีขึ้นมีเขื่อนมาเนี่ยไม่มีน้ำเค็มพวกชาวบ้านก็ใช้อยู่กันอย่างมีความสุขความสบายการเกษตรก็ดีเพราะไม่มีน้ำเค็มครับสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่านสายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ยังได้สร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากกิจกรรมการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกรมประมงขยายสู่การมีแหล่งอาหารบริบูรณ์และอาชีพประมงพื้นบ้านอีกด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์นะคะเริ่มมาตั้งแต่เขื่อนก่อสร้างเสร็จเลยครั้งแรกสุดเนี่ยปี2560นะคะพันธุ์ปลาสัตว์น้ำที่ปล่อยนี่จะเป็นทั้งกุ้งก้ามกามแล้วก็พันธุ์ปลาไทยหลายชนิดค่ะจะเป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวตะเพียนทองกระแหนะคะปลาอีกงแล้วก็ปลาสวายค่ะ
ซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นพันธุ์ปลาเศรษฐกิจสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จัดฝึกอบรมที่ศูนย์เนี่ยก็จะมักจะน้อมนำสิ่งนี้มาเล่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ฟังเสมอว่าคนปาจีนเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ามีเขื่อนของพระองค์ท่านช่วยเพิ่มผลผลิตทรัพยากรทางด้านการประมงแล้วก็ทำให้เกิดรายได้เกี่ยวเนื่องต่างๆในพื้นที่ค่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่มากด้วยคุณค่านี้ชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจึงได้ร่มเย็นด้วยน้ำชลประทานจากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ความเป็นอยู่ที่สุขสบายส่งผลถึงความเจริญมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวมด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทั้งสองพระองค์ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างมั่นคงทำให้ประสบนิกรที่อยู่โดยรอบโครงการและประสบนิกรในพื้นที่สองจังหวัดได้มีความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาแผ่นดินพ่อแห่งนี้กลายเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ